รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยประกันชีวิตคุณฟ้าครับค่ะเดี๋ยวผมมีของที่จะให้คุณครับขอบคุณค่ะเอวอ่ะจ่าฟ้าท้อของในกล่องนี้เปรียบเสมือนสัญญาณรักที่ผมมอบให้กับคุณฟ้าครับเหรอคะความหมายอยู่ในกล่องนี้จริงเหรอคะเปิดเลยฟ้าอยากรู้ความหมายครับผมอยู่ในกล่องนี้ความหมายที่ผมไม่ให้ตอบคุณฟ้าอยู่ในกล่องนี้อันนั้นเหรอเหรอฟ้าอะไรล่ะความหมายที่คุณนี่ฉันมันคือความว่างเปล่าหรอคะใช่ครับมันคือความว่างเปล่าอะไรอะคะขนมกีบกูไปใส่อะไรเนี่ยฮะกินทำไมอะกูหิวนี่ไอ้บ้านนอกแกอย่าบอกนะว่าเอาขนมจีบมาให้คุณฟ้าแล้วจะบอกว่าแกกำลังจะจีบคุณฟ้าบันนอกมากคุณฟ้าครับค่ะถึงผมจะไม่ใช่กสิกรไทยแต่ถ้าคุณฟ้าจะฝากหัวใจฝากไว้กับผมนะครับอะไรกันเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวเป็นนักเดทเดี๋ยวเป็นกสิกรเป็นสักอย่างสิคะตายเลยยังมีอีกไหมคะไอ้พวกนี้คุณไปคิดมาจากไหนอะโถโถไอ้พวกตลก Google ล่ะทุกคนสนุกสนานกันพอสมควรเล่นที่หมูกระทะไหนกันเลยจ้ะถามเขาสิคะอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมมีคนสำคัญที่สุดในบริษัทมาแนะนำให้คุณรู้จักกันคนนี้ครับผู้ชายที่ใส่สูทสีดำนี่คือคุณวิลสันเอี่ยมชาวนาลูกชายเจ้าของบริษัทเราเพิ่งจบมาจากอเมริกาครับจบเอกอีเอกเอกเมื่อกี้ก็บอกสวัสดีท่านซันซี่สวัสดีขอโทษนะครับถึงผมจะไม่ใช่เจมจิแต่ผมก็ไม่เคยจิ้มจุ่มใครครับขอโทษครับผมวิลสันนะครับขอทักทายหน่อยนะครับทักทายนักเรียนฝรั่งครับเผื่อว่าผมกลับมาจากเมืองนอกครับอยู่ที่นั่นนานก็ขอทักทายแบบสไตล์ฝรั่งครับอ๋อเช็คแฮนด์ครับผมค่ะผมว่ามันยังไม่สนิทมากเอาแบบเต็มสูตรของฝรั่งเลยดีกว่านะครับยังไงคะต้องมีการกอดกันด้วยครับคุณวิลสันอะไรครับคนไทยเนี่ยเขาถือครับมากอดเกิดแบบนี้ไม่ได้ประเพณีไทยเขาไม่ชอบแค่สวัสดีก็พอครับนี่เหรอครับครับผมอะไรไม่ไหนครับสวัสดีครับแค่นั้นครับแค่นั้นสวัสดีค่ะชื่อติ๋มนะคะกับจับได้กอดได้ค่ะรู้ได้คำได้ค่ะชื่อซูซี่ค่ะชอบธรรมเนียมแบบฝรั่งเหมือนกันค่ะหอมแก้มขวาแก้มซ้ายแก้มต้นได้ค่ะเอ๊ะผมเพื่อนเล่นนะฮะโอเคสวัสดีครับไม่ต้องบอกผมไม่รู้จักผมไม่อยากรู้จักว่าคุณเป็นใครแค่ผมรู้จักคุณฟ้าคนเดียวผมก็พอใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็สวัสดีค่ะคุณจะให้เรียกยังไงดีคะถ้าเกิดว่าเป็นธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยธรรมเนียมฝรั่งถ้าสนิทกันมากๆเลยนะคะเขาจะเรียกชื่อเล่นกันชื่อเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมเนียมไทยถ้าสนิทกันมากๆเลยเขาจะเรียกชื่อพ่อกันค่ะขอโทษไม่ต้องถึงสนิทมากไม่ต้องเรียกชื่อพ่อเรียกชื่อผมดีกว่าครับเอาเป็นชื่อคุณงั้นเอาเป็นธรรมเนียมฝรั่งครับเป็นเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะครับคุณวิลสันสวัสดีค่ะคุณสั้นไม่ผมว่าเอาไม่ต้องเรียกสั้นเรียกวิวดีกว่าครับเอาเป็นชื่อหน้าเหรอคะชื่อหน้าดีกว่าครับได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวสวัสดีครับคุณฟ้าครับค่ะยินดีรู้จักเฮ้ยเห็นไหมฟ้าดอกไม้อีกแล้วอ่ะใครอ่ะทุกวันเลยใครเอาดอกไม้มาไว้บนโต๊ะฉันทุกวันเลยอ่ะฉันอยากจะรู้จริงเลยนี่เธอไม่เห็นหรอว่าเป็นใครอ่ะมาไม่ทันเลยมาไม่ทันทุกวันทุกวันเลยนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใครอ่ะเอาละครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้นะครับว่าดอกไม้ช่อเนี้ยใครเป็นคนซื้อให้คุณรู้คนคนนั้นก็คือใครคะคนนั้นก็คื
ปใครครับคุณยังไงผมต้องบอกครับใครต่อไปข้อนี้คนคนนั้นก็หันคุณน่ะอย่าไปตบเขาสิคะผมอยากจะบอกว่าดอกไม้ช่อนี้คนที่ซื้อให้ก็คือคุณดำเกิงครับเฮ้ยดำเกิงโอ้ตายแล้วอุตส่าห์ปกปิดมา4ปีเต็มๆความลับแตกวันนี้ดำเกิงซื้อเองครับใช่ครับคุณดำเกิงเป็นคนซื้อดอกไม้ช่อนี้ตามคำสั่งผมครับหมายความว่าคุณวิวเป็นคนซื้อดอกไม้ช่อนี้ให้ฟ้าเหรอคะครับผมทุกวันทุกวันเนี่ยเหรอคะใช่ครับอุ้ยแหมอกโล่งไปทีว้าวดิฉันก็นึกว่าทุกวันทุกวันเนี้ยนึกว่าเป็นคุณดำเกิงขี้โลกคนนี้ซะอีกไม่ใช่ใช่ไหมคะผมครับเป็นคนซื้อให้เพราะผมนะครับเห็นรูปคุณอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเว็บไซต์เหรอคะเว็บไซต์ของทางบริษัทพอผมเห็นคุณปุ๊บผมรู้สึกว่าชอบบอกตรงเลยว่าคุณอะใช่เลยโดนใจฉันเลยต้องสวยขนาดนี้แววแววต้องดำขนาดนั้นทุกอย่างกำลังดีดำปีใช่เลยไปฟังแผ่นไหนมาคะของไทยธนาวัตรไม่น่าละเนื้อแปลกครับผมผมรู้สึกว่าชอบเลยครับก็เลยจัดการให้คุณดำเกิงเนี่ยซื้อดอกไม้ช่อนี้ให้คุณทุกวันทุกวันขอบคุณมากมากจริงไหมคุณดำเกิงอย่าลืมทำตามที่พ่อผมสั่งก็คุณฟ้าครับคุณดำเกิงสั่งให้ผมซื้อดอกไม้มาให้คุณจริงๆครับเฮ้ยดำเกิงทำไมไม่บอกเข้าไปเลยว่าแกแล้วซื้อตามที่พ่อเขาสั่งโอเคนะครับครับผมคุณฟ้าครับถ้าไม่รังเกียจช่วยพาผมเดินชมบริษัทหน่อยได้ไหมครับได้สิคะเดี๋ยวฟ้าเนี่ยจะเป็นคนพาคุณวิวไปชมเองเดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมให้ทั่วเลยค่ะมาสิคะตามมาสิคะตามมาห้องนี้เนี่ยเป็นกระดุมเป็นห้องที่เราทำงานกันทุกวันนะคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับรับแขกนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถรองรับแขกได้หลายคนเลยนะคะตายแล้วฟ้าไม่ใช่ลูกชิ้นเสียไม่ได้เอาอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูห้องประชุมไหมคะวันนี้เอาแบบคร่าวๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะพาชมแบบทุกซอกทุกหลืบเลยดีไหมคะอุ้ยไปสิคะว้าวไปดูต่อไปดูน้องฟ้าฟ้าอย่านึกนะว่าแกเป็นลูกเจ้าของบริษัทแล้วฉันจะยอมแกฉันจะยอมได้ทุกอย่างแต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยฉันไม่ยอมเว้ยใช่ดำเกิงต้องยอมไม่ได้ต้องกำจัดมันถ้าผู้ชายคนนี้อยู่ความรักของแกกับน้องฟ้าก็จะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นแผนทั้งหมดเราต้องฆ่ามันฆ่ามันใช่ฉันจะฆ่าฆ่ามันฆ่ามึงนี่แหละจะบ้าเหรอแค่ผู้หญิงคนเดียวถึงจะฆ่ากันเลยเหรอแกไม่เคยมีเดี๋ยวฉันวางแผนฉันเองแล้วกันฉันยอมไม่ได้อยู่แล้วฉันไม่ยอมก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านช้างมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบเนตซีแอนด์อีคนใกล้คนต่อไปมาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมติครับอ้าวแม่ตามคุณแล้วตามมาที่ไหนอะคะตามคุณสิคะชื่ออะไรคะบอกมาค่ะอ๋อครับผมบุญท่องบ้านน้องหอยตำบลโคกย้อยจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ยคนบ้านเดียวกันเลยนี่เอาอีลีตีเป็นคนใสคนตรงกลางคนสองขาว้าคนบ้านเดียวกันนี่อยู่อำเภอกระแสที่นี่พ่อแม่บายดีไหมล่ะที่บ้านนั้นโอ้ยสบายดีสบายดีครับเอ้ยนี่มันคนบ้านเดียวกันตรงไหนเนี่ยไอ้คนพูดภาษาใต้ไอ้คนพูดภาษาอีสานคนบ้านเดียวกันยังไงคนบ้านเดียวกันนี่รู้จักกันที่ไหนอะไปรู้จักกันที่รถควยรถไฟอะไรรถควยสองขบวนสวนกันคุยกันรู้เรื่องเลยแง่ครับผม
ยังไงอะผมไม่เข้าใจขบวนรถไฟสวนทางกันคุยกันหูเรื่องผมขึ้นเหนือเขาลงใต้ผมถามเขาไส้ก๊อกไส้ก๊อกเดี๋ยวไอ้ไส้เนี่ยคืออะไรครับไปใส่อ๋อไล่ก๊อกไปซื้อก๊อกรวมกันไส้ก๊อกแปลว่าไปซื้อไส้ปลอกเฮ้ยอะไรผมไปเดี๋ยวกันแค่นี้เราก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วครับเออเป็นอะไรตกลงเดี๋ยวคุณจะไปเรียกมันทำไมไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นอะไรผมเป็นคนป่วยไอ้นั่นมันมาเป็นเพื่อนอ้าวมาเป็นเพื่อนนู่นคนป่วยครับคุณบ้าหรือเปล่าทำไมไม่เอาคนป่วยมานั่งตรงนี้ปัญญาอ่อนไปเอามาอ๋อครับครับอะไรเนี่ยคุณก็ต้องนอนให้แกพาฉันมาหาหมอไม่ใช่แกมาหาเองแต่พอไปตาแหลกไอ้มานั่งอยู่หนาเฮ็ดหยังล่ะครับไปแอบกินอะไรมาแล้วเหม็นนี่แล้วเนี่ยเยินพูดมากจังเลยนะก้าไม่จะบายอยู่ค่ะครับผมนี่คนที่มาเป็นเพื่อนอยู่ในนี้ไม่ได้ก็ห้ามไม่ญาติอยู่กะออกไปข้างนอกกะไปข้างนอกเหรอครับแมนอ๋อครับผมไปค่ะเชิญค่ะงงไปหมดเดี๋ยวแมนเดี๋ยวอะไรไปขายอยู่นอกเด้อเออไปรออยู่นอกเดี๋ยวพ่อกันเด้อเอออะไรเดี๋ยวท่าเดี๋ยวพ่ออะไรเดี๋ยวเจอกันหลังสวนนะเออไปจ้าไปขายอยู่นอกอีหลีพ่อแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอะไรมาเออผมเป็นเบาหวานครับไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรมานี่หมายถึงว่าเป็นพนักงานผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทอ๋อผมเป็นผู้จัดการครับไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นอะไรมานี่ที่มาหาหมอนี่อ๋อเป็นผู้จัดการครับโอ้ยบอกว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นอะไรมาบอกหมอสิครับเป็นอะไรผมเป็นเบาหวานครับว่าบอกว่าไม่ใช่บอกผมเป็นผู้จัดการแล้วเป็นโรคเบาหวานด้วยเข้าใจยังค่ะอุ้ยเวียนหัวหมดแล้วความดันขึ้นปี๊ดเลยเบาหวานนะคะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพบหมอเลยดีกว่านะคะผมอยากเจอหมอใหญ่ครับหมอใหญ่อยู่ไหมครับคือขอประทานโทษด้วยนะคะตอนนี้หมอใหญ่ไม่อยู่แต่ว่ามีอยู่หมอหนึ่งเล็กกว่ากันนิดหน่อยแต่ใหญ่พอๆกันได้ไหมคะหมายถึงหมออะไรครับเนี่ยผมไม่ได้มาหาหมอนวดนะครับไม่ใช่หมอนวดค่ะคือเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าเล็กกว่ากันนิดหน่อยแล้วใหญ่พอๆกันได้ไหมคะหมายถึงว่าตัวเล็กกว่ากันหน่อยใช่ค่ะแต่ความสามารถรักษาโรคได้เหมือนกันเหมือนกันเด้ได้ครับได้ได้จุดที่เตียงค่ะรอคุณหมอนะคะระวังเดินเบาๆดีครับไม่จะบายอยู่เบาๆค่ะดูแลกันแหละดีเดินดีนี่ตั้งแต่หายไปจากก่อนบ่ายพอกลับมาเนี่ยรู้สึกเล่นดีขึ้นเยอะเลยก็เนี่ยที่หายไปไปฝึกว่าแต่ก็ได้แค่นี้แหละระวังเดี๋ยวเรียกหมอมาเลยครับเรียกหมอแป๊บนึงนะคะก่อนคุณหมอคะคุณหมอมีคนใกล้มาค่ะคนไข้เหรอค่ะค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวคุณพยาบาลครับไอ้นี่เขาเป็นหมอหรือว่าเขาหนีหมอมาครับเนี่ยเขาเป็นคุณหมอค่ะพูดจาดีนะคะนี่คุณหมอชื่ออะไรเขาชื่อว่าคุณหมอปีเรนปีลึกปีลั่นปีเรนนะเป็นคนลึกปีลั่นค่ะครับผมได้ครับได้หมอเนี่ยค่ะคุณไข้เชิญนะคะเชิญตรงนี้ครับคุณหมอครับเชิญค่ะคุณคนไข้นะครับอ๋อเอาทำไมคุณหมอเดินอะไรคำคำอะไรแบบนี้ตาเป็นอะไรครับน่ะอ๋อตาเป็นผัวของยายผมเองครับนี่โรงพยาบาลหรือว่าคาเฟ่ว่าตลกทั้งโรงพยาบาลเอางี้ละกันคุณจะมาตรวจใช่ไหมล่ะคุณเป็นหมอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมดูแฟ้มก่อนเอาทำไมคุณมองอะไรอย่างนั้นล่ะคุณหมอก็ผมสายตาเดี๋ยวผมตรวจดิไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นอะไรที่ตาทำไมมามองใกล้ขนาดนี้เอาก็ที่ผมมองใกล้นี่ผมจะบอกให้ผมมาสายตาสั้นอ้าวสายตาสั้นแล้วทำไมไม่ใส่แว่นล่ะครับเอาจะใส่ได้ยังไงแว่นมันหายไปแล้วแว่นหายครับเฮ้ยหมอคิดดูให้ดีก่อนเอามาจากบ้านหรือเปล่าคุณจับบ้าเหรอไม่เอามาได้ยังไงก็ผมขับรถมาเองผมไม่ใส่แว่นผมขับไม่ได้ผมมองไม่เห็นลองนึกทบทวนดูสิพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอไปทำอะไรก่อนหน้านี้เปล่าเออใช่เพราะตอนแรกผมขับรถมาผมยังใส่อยู่เลยแว่นใช่เลยครับมาจากบ้านมาใส่ปุ๊บผมก็จอดลานจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็เข้าโรงพยาบาลผมก็ต้องเข้าห้องน้ำไงพอไปเข้าห้องน้ำปุ๊บพอเสร็จธุระผมก็ล้างมือพอล้างมือเสร็จผมเอ๊ะล้างหน้าซะหน่อยมันจะได้สดชื่นพอผมจะล้างหน้าอ๋อผมนึกได้มันติดแว่นก็ใช่ไงมันก็ต้องแว่นออกไงผมถอดแว่นผมถอดแว่นในห้องน้ำผมนึกออกแล้วพอผมถอดแว่นปุ๊บนะแล้วผมก็เอาแว่นมาเสียบไปที่หัวอ๋ออยู่นี่นี่เองอยู่นี่เหรออยู่นี่หมอรู้แล้วเราอยู่นี่อุ้ยไม่ได้คุณไล่นะผมลืมแว่นแน่ๆเลย
หมอครับถามจริงๆเถอะฮะสั้นเยอะไหมครับเนี่ยอ๋อนิดหน่อยก็ประมาณ 2,500 หมอถ้า 2,500 นี่ไม่ต้องไปตัดแว่นแล้วครับเอาไอ้ก้นที่เขี่ยบุหรี่แก้วๆมาแปะใส่นี่ดีกว่าโอ้แค่700นี่ก็แย่แล้วโอ้ดีว่าเจอแว่นแล้วครับผมเดี๋ยวผมตรวจคุณให้ละเอียดเลยครับครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับคอยช่วยไหมอ้าวคุณคนนี่คนไข้ครับเขาเรียกคนไข้คนไข้ไงครับผมสวัสดีครับมาหาหมอมาตรวจใช่ไหมล่ะครับผมอาการแย่ลงดิใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวหมอดูแฟ้มก่อนนะนี่หมอครับฮะก็สายตาสั้นพอดูหนังสือทำไมไม่ใส่แว่นถอดแว่นออกทำไมล่ะครับอ๋อเวลาใส่เนี่ยผมสั้นครับนะแต่ถ้าดูหนังสือผมสายตายาวมีทั้งสั้นทั้งยาวเออถ้าไม่ได้ดูไกลๆต้องดูไกลๆต้องดูงี้โอเคอุ๊ยตายแล้วนี่คุณอาการขนาดเนี้ยนี่คุณยังมีชีวิตอยู่คุยกับหมอได้ยังไงเนี่ยคุณน่ะมันหน้าตายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้ยหมอดูให้ดีก่อนนี่ผมเป็นอะไรเนี่ยหมอบอกผมเถอะครับผมรับได้หมอมีจรรยาบรรณอะไรนี่ลีลาที่เป็นลิเกเก่าหรือไงเนี่ยใช่ครับคือเมื่อก่อนนะผมเป็นลิเกแต่ว่าผมเพิ่งสอบหมอได้ผมเพิ่งมาเป็นโอ้ยเอาบทบาทลิเกทิ้งไปก่อนอ๋อผมอยากรู้จนใจจะขาดแล้วว่าผมเป็นอะไรผมรับได้ครับหมอคุณรับได้แน่นะครับผมจะบอกคุณว่าอย่างมากก็ไปเกินนิ้วเน่าอะไรสักอย่างเลยวะคือผมจะบอกว่าคุณเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับตอนนี้คุณเป็นมะเร็งทีแรกน่ะคุณเป็นที่ตับก่อนครับตอนนี้มันเริ่มตามลามไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ม้ามไปที่กระเพาะแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ตอนนี้มันเริ่มลามเข้าไปที่หูซ้ายแล้วก็เริ่มไปจะทะลุหูขวาแล้วครับหมอถ้ามันลามขนาดนี้ผมว่าตายตั้งแต่เดือนที่แล้วก็นั่นน่ะสิครับผมบอกแล้วว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแต่แล้วว่าคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากหมอครับหมอต้องช่วยผมแล้วก็หมอช่วยไม่ได้จริงๆหมอช่วยผมครับคุณน่ะตายแน่ๆครับผมบอกได้เลยคุณอยู่ได้ไม่เกิน3วันคุณตายแน่หมอนี่พูดเล่นกับผมหรือเปล่าเนี่ยเออหมออย่าตลกนะครับเออผมก็ไม่อยากให้คุณเสียใจและคิดมากนะครับเอาว่าคุณมีญาติไหมผมตัวคนเดียวครับโหเอ้ยญาติพี่น้องก็ไม่แม่ไปไหนอ่ะแม่ทิ้งแม่ผมก็เป็นลูกกำพร้าครับผมก็ถามอยู่ว่าพ่อแม่คุณเป็นอะไรตายหรือแยกกันอยู่ก็ถามพ่อก่อนก็เลยทำไมต้องเน้นแม่ก็ถามนี่นะพ่อไปไหนล่ะตายครับลูกกำพร้าพ่อตายแม่ล่ะแม่แม่หายสาบสูญหายแน่เหรอไปดูดีๆไปดูตามมงตามมัดจะเผื่อจะอยู่ตามลูกกำพร้าอ๋อลูกเป็นลูกกำพร้ายังไม่ได้แต่งงานคุณไม่มีญาติไม่มีลูกมีเต้าเลยเหรอครับครับผมโอ้ย